ปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโดภวังโหติติอิมัตสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมตีณโอกาสนี้จักได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของท่านสาธุชนผู้รับชมและรับฟังรายการจากสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานและสาธุชนทั้งหลายทุกท่านการที่เราจะเข้าถึงธรรมะเราต้องสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราและก่อนที่จะได้ดำเนินการในการให้ธรรมะก็ใคร่ที่จะกล่าวถึงวาระหรือถึงเทศกาลหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันระยะนี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่จะออกพรรษาจากนี้ไปก็คงอีกไม่นานนักก็จะออกพรรษาแล้วก็ประมาณเลือบร่วมเดือนก็จะออกพรรษาทีนี้เมื่อออกพรรษาไปแล้วปวารณาออกพรรษาแล้วก็เป็นการละทานคือการทอดกฐินในวัดต่างๆเพื่อบำเพ็ญการทานตามบรมพุทธานุญาตที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ทายกทายิกาได้ถวายผ้าเพื่อให้พระสงฆ์ได้ผัดเปลี่ยนไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งหรือทั้งครบชุด จากการที่ได้อยู่จำพรรษาแล้วอันเป็นบรมพุทธานุญาตนี้เป็นการละทานแล้วก็เป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ในการที่เราจะบำเพ็ญทานบารมีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายในทุกคนทุกแห่งอยู่ใกล้วัดใดหรือผู้มีจิตศรัทธาใคร่ที่จะไปบำเพ็ญบุญและจัดกฐินไปทอดในวัดต่างๆก็จะเริ่มตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน12คือตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน11ไปถึงวันเพ็ญเดือน12เป็นเวลา1เดือนเพราะการละทานนี้มีเวลาจำกัดทีนี้เมื่อเราได้บำเพ็ญบุญอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นพร้อมมูลบริมูลเพราะตามบรมพุทธานุญาตก็มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้
อนุญาตให้ทำการรับทานอย่างนี้ในวัดต่างๆก็จะเร่งรีบกันในทอดกฐินในที่ต่างๆแม้แต่วัดภูตูมวนารามตำบลสายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในวัดนี้เป็นวัดที่ได้สร้างองค์หลวงปู่มั่นยืนสูงทั้งฐานที่ลงใต้ดินรวมเบ็ดเสร็จ29เมตรแล้วบัดนี้ก็จะเริ่มได้สร้างหลวงปู่เสาซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นรวมทั้งฐานใต้ทั้งฐานที่ลงไปในดิน3เมตรแล้วก็โผล่ขึ้นมาจนถึงหลวงปู่เสาทั้งองค์รวมเป็น32เมตรบัดนี้ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างไปเป็นรูปร่างเรียบร้อยอย่างแต่การตกแต่งนี่เราก็จะทอดกฐินเพื่อบำเพ็ญกาลทานเพื่อนำทุนทรัพย์ไปสมทบในการก่อสร้างองค์หลวงปู่เสาให้สำเร็จพร้อมทั้งฐานดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่มีให้ท่านได้เห็นอยู่นี้ที่นี้หลวงปู่เสาเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นถ้าไม่มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็คงไม่ปรากฏและทั้งหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นหากไม่มีเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสรูปที่5ซึ่งพระคุณท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นพระมหาเถระที่เอาธุระทั้งคันธะธุระและวิปัสสนาธุระเวลาออกพรรษาท่านก็จะเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆแล้วเมื่อในพรรษาก็เทศนาอบรมสั่งสอนสาธุชนพระภิกษุสามเณรทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติให้เข้าใจหลวงปู่เสาเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ทีนี้ก็ได้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นดังนั้นความเกี่ยวโยงทั้ง3บุรพาจารย์สมควรที่เราจะยกย่องเชิดชูบูชาคุณของพระคุณท่านทั้ง3โดยมีเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็น3เสาหลักนี้อันนี้เราก็มีความดำริที่ก่อสร้างโดยอาตมาภาพเจ้าอาวาสวัดภูตูมวนารามและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยและคืออดีตเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยมีความคิดที่จะเชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์ยกย่องให้ปรากฏในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์อย่างนี้จึงมีความคิดและเป็นโครงการที่ได้ก่อสร้างหลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินก่อสร้างหลวงปู่เสาตั้งแต่เริ่มวางรากฐานวันที่18เมษายนเลื่อยมาและวางศิลามงคลในวันที่6มิถุนายนดังนั้นคำว่าผู้รู้ส
มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากล่าวคำสรรเสริญพระองค์ก็ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยคำว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ก็รู้ภาวะแห่งตนรู้ธรรมชาติรู้กฎเกณฑ์รู้ว่าภาวะที่เป็นกฎเกณฑ์ของสามัญคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ภาวะที่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมดามีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดนี่คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงมีคำว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทีนี้อย่างพวกเราเป็นปุถุชนบ้างเป็นสามัญชนบ้างเป็นกัลยาณชนบ้างเป็นสาธุชนบ้างตลอดจนประพฤติปฏิบัติเป็นอริยชนบ้างก็รู้ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวได้สอนได้ให้เราสำเนียกสำนึกระลึกตามด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการปฏิบัติตนเองตามหลักก็คือการเจริญเมตตาภาวนาพอเข้าไปถึงตัวรู้นี้เราก็จะเจริญในธรรมแม้เรายังเป็นปุถุชนเป็นสามัญชนเป็นกัลยาณชนที่ยังประกอบอาชีพเป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีธรรมะที่เป็นทีหิปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้ร้อยกองเรียบเรียงเป็นตำรับตำราให้ศึกษาเล่าเรียนในหลักมรรคธรรมชั้นตีก็มีคีหิปฏิบัติสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์ก็ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยองค์การยูเนสโกได้รับรองและประกาศเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานี้ก็เท่ากับว่าพระสงฆ์ฝ่ายเถราวาทในประเทศไทยของเรานี้ได้รับการยกย่องเชิดชูบูชาคุณทั้งโลกไปทั้งโลกนี้โดยสหประชาชาติได้กำหนดก็มีอยู่4องค์ก็มีสมเด็จพระปรมานุชิตสมเด็จพระสังฆราชสถิตที่วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามเป็นรูปแรกรูปที่สองก็พุทธทาสที่สวนโมกอำเภอชยาเป็นรูปที่สองรูปที่สามก็คือพระครูวินัยทรมั่นภูริทัตโตอันนี้ก็สถิตที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเป็นรูปที่สามรูปที่สี่ก็สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมวชิรญาณวโรรสเป็นรูปที่สี่เมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมานี้ก็นับว่าพระสงฆ์ไทยได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกและทั้งโลกทุกวันนี้ก็หันมาเพื่อศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจะเป็นเชื้อชาติใดหรือนับถือลัทธิศาสนาใดๆก็ตามการฝึกสมาธินั้นเป็นสาธารณะฝึกกันได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นเชื้อชาติศาสนาใดๆแม้แต่พราหมณ์พวกฤาษีก็ยังฝึกสติจนกระทั่งได้ฌานสมาบัติอันนี้มันมีอยู่ประจำแล้วไม่ว่าศาสนาใดก็ฝึกได้ไม่ได้ขัดข้องทั้งนั้นเพื่อฝึกให้เรามีความรู้ในทางธรรมเพื่อให้ฝึกให้เราความรู้มีความรู้ในการที่จะฝึกฝนตัวเองให้เข้าสู่ความจริง
อย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่าสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญแม้เราเป็นชาวบ้านเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นคหบดีเป็นนักธุรกิจถ้าหากเรามาฝึกสติของเราแล้วก็ศึกษาเราเรียนตามทางปริยัติเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมเราก็จะทำให้ตัวเรานั้นมีความรู้มีปัญญามีสติแน่พอนั้นการฝึกสติเนี่ยจึงเป็นบทแรกที่จะทำให้เกิดปัญญาเพราะสติมันอยู่ในบทหนึ่งของอินทรีย์ครูบาอาจารย์ที่ฝึกอบรมศิษยานุศิษย์เพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบัติธรรมก็จะต้องให้เราฝึกสติเสียก่อนที่ในการฝึกสติที่จะให้มั่นคงคงที่และยั่งยืนมันจะต้องมีวิธีการฝึกสติก็คือทำให้เรามีความสำเนียกสำนึกและระลึกตัวอยู่เสมอมีความสำเนียกสำนึกระลึกมันก็กลายเป็นสติขึ้นมาดังนั้นในการเจริญอานาปานุสติท่านจึงวางให้เรานั้นเอาสติตั้งไว้จะเอาไว้ตรงใดก็ตั้งไว้ที่ปลายจมูกกำหนดลมหายใจเข้ายาวเหมือนหนึ่งว่าถึงสะดือนั่นแหละแล้วก็กำหนดลมหายใจออกยาวที่การกำหนดลมหายใจเข้าไปนั้นดันเข้าไปทีนี้เมื่อไปถึงที่กำหนดหายใจให้ยาวแล้วกักไว้นิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกมาโดยธรรมชาติไม่ได้ไปเร่งแต่เวลากำหนดเอาลมหายใจเข้าในร่างกายของเรานั้นดันไปหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้ลมเข้าไปได้ยาวนี่คือเป็นการฝึกสติเอาสติตั้งมั่นไว้ที่ปลายจมูกทีนี้ตั้งมั่นไว้ที่ปลายจมูกนี้มันก็จะรู้ลมหายใจเข้าไปยาวไปจนถึงสะดือกักไว้นิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกมาทีนี้จะให้สติตั้งมั่นได้ดีแท้ก็ต้องนับหนึ่งแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับสองทำอย่างนี้10นาทีก็ได้10ครั้งก็จะได้1นาทีนับไป100ครั้งเนี่ยเราก็จะได้10นาที200ครั้งก็ได้20นาที300ครั้งก็ได้30นาทีนี่เป็นการฝึกเป็นการฝึกที่เพื่อให้เรารู้ตัวสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้เกิดขึ้นกับตัวเราก็ไปเข้ากับธรรมะบาทหนึ่งที่ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นนั้นว่าสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญรู้ดีรู้อยู่ในกรอบนี้อันนี้เอาแนวทางที่จะฝึกฝนตัวเราให้รู้ในหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยที่เรามาฝึกสติของเรานี่แหละฝึกสติให้ตั้งมั่นเมื่อสติมันตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังทำสมาธิเราก็ทำปฏิบัติธรรมโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอานาปานุสตินี้หายใจเข้าหายใจออกเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้ ก็จะทำให้เกิดความรู้ตัวอยู่ตลอดเราจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่ใดขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้เราก็
นั่งบริกรรมหรือว่านั่งกำหนดอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เผลอมีสติอยู่ตลอดจะคาดเคลื่อนหรือจะหลงไปบ้างเลือนไปบ้างมันก็ตั้งใจเข้ามาได้ไวขึ้นง่ายขึ้นอันนี้แหละเป็นการฝึกสติอันนี้กระทำกันอยู่ไม่ว่าทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาและยุโรปก็มีสถานที่ฝึกสติเหล่านี้ให้คนส่วนใหญ่ที่เขามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆรู้ภาวะต่างๆยุรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็มาให้รู้ตัวรู้ตนรู้ตัวของเรานี่แหละบุรพาจารย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนก็บอกว่าให้รู้กายให้รู้ใจให้รู้กายของเราให้รู้ใจของเราใจก็คือเรากำลังกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอย่างนี้ก็เป็นการรู้กายรู้ใจของเราก็คือฝึกจิตให้เรานิ่งให้เป็นสมาธิจิตนิ่งนั้นก็คือจิตจดจ่อจดจ้องอยู่อย่างอยู่ที่ใดที่หนึ่งเหมือนเราอ่านหนังสือเรามีสติมีความตื่นตัวมันก็จิตมันก็จดจ่ออยู่กับการอ่านก็ทำความเข้าใจนั่นเขาเรียกว่าจิตนิ่งหรือท่านก็เรียกว่าคณิกะสมาธิบ้างทีนี้จิตสงบก็คือเรานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกไม่ให้ขาดเคลื่อนพร้อมทั้งนับด้วยแต่ทีนี้เมื่อชินแล้วชำนาญแล้วไม่นับก็ได้การนับเพื่อเป็นการกำหนดว่าเรานั่งได้ขนาดไหนเพียงใดเท่านั้นทีนี้เราไม่นับก็ไปตลอดเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นทำจิตของเราให้นิ่งลงไปให้สงบลงไปเกิดภาวะเกิดปิติการเบากายเบาใจหรือเก่งจนตัวเก่งจนรู้สึกนี่ก็เป็นอาการของอาการของจิตที่สงบบางทีก็เหมือนจะตัวจะลอยจิตก็เบิกบานขึ้นแล้วก็เกิดความสุขดื่มด่ำในภาวะที่เราเป็นอยู่นั้นไม่ได้คิดไปนอกอยู่ในภาวะนั้นอันนี้เรียกว่าเกิดปิติและความสุขขึ้นเมื่อมีปิติและความสุขขึ้นก็ภาวะอันหนึ่งมันก็จะเพ่งลงไปเพราะความรู้นี้จะทำให้เราเพ่งลงไปเพ่งไปจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าจิตนิ่งลงไปเลยเป็นเอกคตาลมแต่มันแป๊บเดียวแล้วก็ถอนกลับมาอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิเนี่ยเรารู้แล้วรู้ภาวะรู้กำลังจิตของเราแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาทีนี้ต่อแต่นั้นบุรพาจารย์ท่านให้เราดื่มด่ำลงสู่ความเป็นสมาธิให้อย่างยิ่งยวดเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกคตารมณ์ดิ่งลงไปสู่ฐานสู่ความสงบไม่รับรู้ภายนอกอยู่แต่ภายในนั้นมีสติกำกับมีความรู้หรือว่าสัมปชัญญะความรู้ความตื่นตัวนะกำกับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสติก็ได้สติก็นิ่งธรรมะก็เกิดคือความรู้เกิดขึ้นว่าโอจิตของเรานิ่งลงไปจนกระทั่งถึงเอกคตารมณ์ก็เข้าไปถึงเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิมีองค์ประกอบครบคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาวิตกก็คือในขณะที่เรากำหนดลมหายใจเข้ายาวจะต้องเอาทำกระบวนการต่างๆเอาสติตั้งไว้ที่ปลายจมูก
ลมหายใจผ่านช่องจมูกก็รู้แล้วก็กำหนดตามไปจนถึงสะดือก็รู้แล้วก็กระออกหาลมหายใจออกก็กำหนดตามก็รู้อันนี้เป็นความรู้เกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งเมื่อจิตมันนิ่งเกิดเอกคตารมณ์บ้างนิดหน่อยก็เป็นการเพ่งเพ่งตัวรู้ตัวรู้ในปัจจุบันที่เรามีสติอยู่นี้เข้าไปถึงตัวรู้ที่เป็นตัวจิตมันจะเกิดความพลิกผันพลิกแพลงเองหรือเกิดความรู้ขึ้นมาว่าแม้เราจะเพ่งลงไปตรงจุดนี้มันก็จะเกิดการเพ่งเมื่อเราเพ่งลงไปมันก็ได้จุดคือฐานของการเป็นที่ตั้งแห่งการงานเทียกว่าที่กรรมฐานก็คือปลายก็ถือสะดือบางแห่งท่านก็บอกว่ามันจะลอยขึ้นเหนือสะดือสองนิ้วอะไรทำนองนี้ในแนวของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำแต่ว่าอะไรจะขึ้นอย่างไรก็ตามมันจะปรากฏเกิดความรู้ขึ้นมาให้เราเพ่งลงไปก็เป็นเอกคตารมณ์แล้วก็เป็นอัปปนาสมาธิอย่างสูงขึ้นอยู่กับกำลังของเราอยู่กับกระแสจิตของเราอยู่กับพลังจิตที่มันรวมลงได้ขนาดไหนเพียงใดดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จึงให้เรานั้นออกวิเวกปลีกตัวออกไปทำความเพียรไม่มีให้สิ่งใดมากระทบก็จะทำให้เราทำได้อย่างดีอย่างยิ่งยวดมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมานี่แหละสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญมันก็เจริญในธรรมทีนี้เรารู้จากภายนอกรู้จากวิธีการต่างๆมันก็จะเป็นความรู้รอบหลักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้ในทิฏฐิปฏิบัติก็ให้บุคคลเรานั้นเกิดมาแล้วมีความพร้อมมีหลักธรรมอยู่4ประการคือ1อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเนี่ยข้อต้นนะแล้วก็อารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรักษากัลยาณมิตรตาคบคนนี่เป็นมิตรสมชีวิตาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆก็1มีความขยัน2มีความอบอดออม3มีการเรียนรู้หาวิชาความรู้ใส่ตัวเองและคบครูบาอาจารย์คบผู้รู้4เลี้ยงชีพในทางที่สุจริตไม่สุรุ่ยสุร่ายพอดีกับในการใช้จ่ายไม่บริโภคนิยมจนเกินไปก็จะทำให้เราเป็นผู้มีทรัพย์ที่เก็บออมไว้แล้วเป็นคนที่มัธยัสถ์คือเป็นคนรู้ว่าควรอย่างไรควรใช้จ่ายควรอย่างไรไม่ความสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้แล้วหาวิชาความรู้คบคนดีเป็นมิตรเข้าไปหาสัตบุรุษเพื่อศึกษาหาวิชาความรู้ไปดูสถานที่ต่างๆที่เขาประสบผลสำเร็จที่เรียกว่าไปดูงานเนี่ยเราจัดทำอยู่อย่างนี้ทำมีความรู้มีสติสัมปชัญญะเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดเป็นมีสติปัญญาแล้วก็พัฒนาตัวเราเองแล้วก็การฝึกสตินี่เองที่จะสร้างเราให้เป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ด้วยความเป็นผู้มีสติแล้วตั้งอยู่ในหลักธรรม4ประการข้อที่1ขยันข้อที่2อดออมข้อที่3หาวิชาความรู้ไปดูเนไปดูตัวอย่างคบผู้รู้ข้อที่4เลี้ยงชีพในทางที่ควรไม่สุรุ่ยสุร่ายพอดีก็จะกลายเป็นผู้มีทรัพย์นี่แหละจึงเรียกว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อมาถึงหลักธรรม
เมื่อเรามีสติเนี่ยเพราะสตินี้เป็นบทหนึ่งที่อยู่ในอินทรีย์ผู้ที่จะมีอินทรีย์แก่กล้าก็คือมีความเป็นใหญ่มีกำลังในการที่จะพัฒนาตนก็เมื่อมีสติแล้วเราก็จะมีความภาคเพียรพยายามเพื่อทำความดีเรามีสติในการทำนี้เราเกิดผลแล้วเราก็จะต้องอาถานไม่ย่อท้อนั่นแหละเรียกว่ามีวิริยะมีความภาคเพียรพยายามที่ให้นับ1 2 3 4 5 6 7ไปนั้นก็เพื่อเป็นการฝึกวิริยะถ้าหากเราไปนับเราก็จะไม่รู้ว่าเรานั่งได้กี่นาทีแต่ถ้าหากเรานับไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจเข้าหายใจออกนับ1อันนี้ก็จะได้1นาทีนับไป100ก็ได้10นาทีนับไป200ก็ได้20นาทีนับไปถึง300ก็ได้30นาทีก็ยืดการทำความเพียรของเราให้ไปหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดความพอดีเกิดความพอเหมาะและเกิดความชำนาญก็สามารถที่จะนั่งได้นานตามความพอใจแต่นี่เป็นการฝึกทั้งสติให้รู้ตัวฝึกทั้งวิริยะให้มีความเพียรยิ่งขึ้นเมื่อสองอย่างปรากฏสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดรากแห่งปัญญาก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาปรากฏกับตัวเราเขาเรียกว่าต้นกล้าแห่งปัญญาหรือความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วทีนี้ศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราเห็นภาวะธรรมกับตัวเราเองอย่างนี้ก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาใครที่จะนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาในทุกสถานที่เพราะกำหนดลมหายใจเนี่ยมันก็ไม่ยากเรานั่งนิ่งๆอยู่เขาก็จะคิดว่าเราต้องการพักผ่อนก็ไม่มีใครไปรบกวนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฝึกวิธีอย่างนี้จะฝึกอยู่ณที่ใดก็ทำได้นี่แหละเรียกว่าเรามีสติแล้วมีความรู้ในการที่จะพัฒนาตัวเราเองให้มันโดดเด่นยิ่งขึ้นอันข้อไหนนี่แหละจึงเรียกว่าฝึกสติเนี่ยอยู่ในบทของอินทรีย์มีอยู่5คือ1สัตทินทรีย์2วิลินทรีย์3สตินทรีย์4สมาทินทรีย์และ5ปัญญินทรีย์ทั้ง5ประการนี้ปรากฏอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะมีความรู้เกิดขึ้นกับตัวเองจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามเสด็จสมเด็จพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพุทโธเป็นผู้ตื่นมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีคำบุคคลที่กล่าวกันเสมอว่าความรู้หรือผู้รู้กับวิญญาณธาตุนั้นเป็นอันเดียวกันหรือไม่คำว่ารู้รู้กายรู้ใจรู้ภาวะต่างๆคำว่าวิญญาณธาตุนั้นก็คือเป็นขันธ์5ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้เมื่อเรามีความรู้กายรู้ใจรู้ใจของเราก็รู้จากภาวะของจิตที่มันสงบมีกำลังแล้วก็รู้กระแสก็คือแสงสว่างมันก็จะปรากฏออกมานี่เรียกว่ารู้ใจส่วนรู้กายนั้นพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาสังขารร่างกายธาตุ4ดินน้ำลมไฟเนี่ยก็เป็นธาตุ4ให้พิจารณารูปก็คือธาตุ4ดินน้ำลมไฟนี้พิจารณานี้ไปแล้วก็พิจารณาเวทนาซึ่งเป็นอาการมาจากจิตอาการมาจากจิตจิตรับรู้ว่าเราปวดเราเมื่อยเราหิวเรากระหายเราทุรนทุรายเราไม่สบายจิตรู้ก็คือสติเป็นสื่อเข้าไปถึงจิตทีนี้มาพิจารณาเวทนาก็มีสัญญา
สัญญาก็คือความจำสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งที่จิตวิญญาณการรู้จากตัวรู้ที่เรามีสติตั้งมั่นอยู่นี้เกิดภาวะความรู้ความรู้เท่านั้นก็เป็นบริวารของความรู้ที่เรารู้จริงจากสตินี้มันเป็นอันเดียวกันนะครับมีคนถามอยู่ว่าความรู้กับวิญญาณธาตุเป็นอันเดียวกันหรือไม่เมื่อเรามาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็รู้จักภาวะเหล่านั้นมันก็เกิดความรู้ปรากฏขึ้นจากความรู้ที่เราได้มาจากการฝึกสติจนกระทั่งจิตของเรามั่นคงดำรงเป็นสมาธิแล้วก็ให้เกิดปัญญากลับมาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นนามมาจากใจเมื่อเรารู้จักใจเมื่อเรารู้จิตของเรามันนึกคิดไปอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รวมลงที่ความรู้ที่จิตของเรารู้ดีเนี่ยมันเป็นข้ออย่างนี้ก็สงสัยก็มีการถกเถียงหรือว่าอภิกายกันอยู่ปัญญาอยู่ว่าความรู้กับวิญญาณธาตุเป็นอันเดียวกันหรือไม่อะไรทำนองนี้นี้มีอมตะธรรมบ้างนิพพานบ้างเป็นอันเดียวกันหรือไม่นั้นเป็นไวยพจน์มันเป็นทางด้านเขาเรียกด้านปริยัติแต่ว่าทางละด้านปรมัตถธรรมแล้วก็คือตัวเดียวกันอมตะก็คือยั่งยืนไม่ตายนิพพานก็คือการสูญสูญไปแล้วก็เหมือนเป็นคลื่นคลื่นที่มันปรากฏอยู่ทุกวันนี้มันเคยตายไปไหม คลื่นเสียงคลื่นภาพคลื่นหัวใจหรือคลื่นลมหายใจคลื่นเสียงคลื่นภาพเราก็มาใช้อยู่กับมือถือของเราตรงนี้มีคลื่นแรงตรงนั้นไม่มีคลื่นแรงก็ว่ากันไปตามที่เรามีเครื่องวัดแล้วก็ทำให้รู้ภาวะต่างๆจะส่งข่าวสารการใดไปสู่บุคคลใดก็ไปถึงถ้าเรามีวัตถุเหล่านี้เราก็ใช้สื่อนี้ทีนี้คำว่าจิตผู้รู้หรือนิพพานก็คือการสูญไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างปรากฏแต่ว่าคลื่นมีอยู่ไหมคลื่นมีอยู่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่เราเห็นไหมเราได้ซื้อมาไหมมีเหลือเฟือไหมมันก็มีปรากฏอยู่ทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งอนันตจักรวาลที่มันมีอยู่นี้มันเป็นของธรรมชาติมันเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่ว่าความรู้กับวิญญาณธาตุมันก็คือเกี่ยวเนื่องกันอมตะธรรมกับนิพพานหรือกับนิพพานมันก็เป็นอันเดียวกันเข้าไปถึงจุดนั้นเหมือนเราต้องการสถานที่ต้องการถูกให้พื้นแผ่นดินเหมือนกำปั้นทุบดินมันก็ถูกทุกจุดถูกทุกแห่งนั้นมันเป็นไวยพจน์ในการที่จะออกเป็นภาษาพูดให้เราเข้าใจเป็นจุดเป็นจุดเท่านั้นตราบใดเมื่อเรามาทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นด้วยการฝึกสมาธิด้วยการมีสติตั้งมั่นแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิจนได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิหรือไปถึงฌานปฐมฌานบุรพาจารย์ท่านก็สอนให้เรานั้นเวลาจะออกจากสมาธิจากฌานที่เรานั่งได้นานนั้นถอนมาที่อุปจารสมาธิแล้วก็ให้มาพิจารณาธาตุขันธ์ก็พิจารณาธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพิจารณารูปนามก็คือพิจารณารูปคือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพิจารณาอาการของธาตุก็คือเวทนาแล้วก็พิจารณา
แล้วก็พิจารณาสัญญาคือความจำที่มันมีเกิดขึ้นเป็นอาการมาจากจิตพิจารณาสังขารคือสภาพปรุงแต่งจากจิตเมื่อเรานั่งไปเราคิดไปต่างๆคิดสร้างวิมานในอากาศคิดสร้างอย่างโน้นอย่างนี้ความคิดเหล่านี้ก็ต่อมาก็กลายเป็นรูปธรรมคิดออกแบบเป็นแผนผังต่างๆเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งจนกระทั่งวิญญาณในตัวรู้ความคิดเหล่านี้ก็ตัวรู้ก็ไปสู่จิตจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ชมผู้ฟังในรายการนี้จงเข้าใจที่หากท่านจะประพฤติปฏิบัติจะนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมก็ไม่จำเป็นต้องหาสถานที่อะไรมากแล้วก็ไม่ต้องทำพิธีรีตองอะไรมากพอคิดได้ว่าอยากจะกำหนดลมหายใจเจริญอานาปานุสติเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาก็กำหนดเอาเลยตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาว 3-4-5 เฮือกแล้วก็หายใจธรรมดาทีนี้หายใจธรรมดาเมื่อเราชำนาญแล้วเราไม่ต้องกำหนดว่าหายใจเข้ายาวก็เพื่อเป็นการปลุกเร้าสติให้มันโปร่งแล้วก็นับก็เพื่อให้เรามีวิริยะของเรานั้นตามขั้นตามตอนแต่ทีนี้เราชำนาญเราไปได้แล้วเราก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาว 2-3 เฮือกแล้วก็หายใจปกติหายใจปกติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไปเรื่อยๆทีนี้ต้องการที่จะให้มันยืดหรือมันคล้ายๆวิขัมภนะการสำเร็จอันนี้ก็เรียกวิขัมภนะวิมุตติเราก็กำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าบริกรรมขึ้นมาคำบริกรรมอีกอันหนึ่งมันเป็นการกรรมบริกรรมเป็นคำบริกรรมให้เกิดพลังพอหายใจเข้าไปอารหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังอารหังให้จบบทหนึ่งแล้วค่อยๆหายใจออกมาหายใจเข้าไปอารหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังแล้วก็หายใจออกอันนี้เป็นการเพ่งลงไปเฉพาะก็จะทำให้เกิดภาวะเกิดขึ้นกับตัวเราทำให้จิตของเราสงบได้โดยเร็วโดยสะดวกดังนั้นท่านทั้งหลายผู้ชมและผู้ฟังในรายการนี้จากสถานีโทรทัศน์ของวัดสังฆทานก็ขอบุญกุศลที่ท่านมีความตั้งใจในการรับฟังและรับชมในรายการนี้ทุกท่านขอบุญบารมีที่ท่านได้ตั้งใจแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ท่านจงชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแม้โรคที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าโควิด-19 ก็คงมาลายหายสูญไปด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังขานุภาพด้วยบุญญานุภาพที่ท่านได้กระทำมาแล้วและในที่สุดขอให้ทุกท่านจ
จงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้จงทุกท่านดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้คีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2564มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23ตุลาคม2564ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคล้ายตักบาตรเทโวณวัดสังฆทานวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564